การ Oceanic Wilderness นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะครับโดยคอนเซ็ปต์เป็นเหมือนกับเวลาเราทำผิดก็จะรู้สึกตกนรกเหมือนเดิมแต่ว่านิทรรศการชุดนี้จะดึงให้เราดำดิ่งลงไปในห้วงแห่งความสุขเพราะว่ามันเป็นห้วงแห่งความเบิกบานมืดมิดนะครับทำให้เรารู้สึกกดดันรู้สึกต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยจะเป็นความรู้สึกซึ่งเราไม่บางทีเราไม่สามารถจะบอกได้อธิบายได้นะครับในงานชุดนี้ก็จะเป็นงานเหมือนกับในมหาสมุทรซึ่งมีทั้งสิ่งที่เห็นในชีวิตจริงกับสิ่งที่จินตนาการผสานเข้ากันนะครับประเทศไหนยังไงเป็นศิลปินท่านใดกดติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ